โหลสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ปนมีกล่องมาแกะให้ดูนะคะเป็นกล่องอาหารบรรจุด้วยของกินอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะปนสั่งมาจากในเพจหนึ่งของ Facebook ไม่เคยสั่งมาก่อนปนก็เซิร์ชมั่วๆนี่แหละชื่อเพจจำไม่ได้จ้ารู้แต่ว่าเขาส่งในอเมริกาทุกรัฐเลยนะคะค่าส่งคนซื้อจ่ายเองแล้วก็อาหารต่างๆที่เขาขายเนี่ยราคาไม่แพงที่บอกไม่แพงเพราะว่าโปอยากกินพริกทอดอยากกินน้ำพริกกุ้งกรอบอยากกินน้ำพริกปลากรอบไปดูใน eBay น่ะราคาแพงมากห่อหนึ่งนี่เป็นพันเลยอ่ะก็เลยมาเจอที่เว็บนี้นะคะห่อหนึ่ง4 เหรียญ5 เหรียญ6 เหรียญก็100 กว่าบาทก็ดีกว่าเป็นพันใช่ไหมล่ะมาแกะดูกันดีกว่าว่าโปสั่งอะไรบ้างถ้าคุณสนใจนะคะโปจะใส่ชื่อเพจไว้ให้ไปดูเขามีอาหารเยอะมากๆโพสั่งมาจำนวนหนึ่งนะคะราคาเสียหายจำได้แต่ค่าส่งค่ากล่อง16 เหรียญกว่าแล้วก็ค่าอาหารในกล่องนี้น่าจะประมาณ60 กว่านี่แหละจำไม่ได้แล้วเหมือนกันมาดูกันเลยว่ามีอะไรนะคะแน่นเอียดขอบอกแน่นเอียดจริงๆนี่คือเส้นขนมจีนนะคะเป็นเส้นโอท็อปโป๊ไม่ได้สั่งน้ำยามาเขามีน้ำยาแห้งด้วยนะเพราะว่าโป๊ดอะมีน้ำยากระป๋องซื้อเอาไว้นานแล้วนะได้กินขนมจีนสักทีนะเขามีหลายรสหลายกลิ่นไปดูเอาในเว็บเขานะคะแล้วก็บรรดาน้ำพริกต่างๆมากมายไก่กองเนยน้ำพริกคางกุ้งโหลพลาสติกมันเบาดีออสโปรกนี่ก็เป็นโหลแก้วแต่ใช้พลาสติกมากๆก็โลกโลกใช่ไหมไม่เป็นไร วันนี้เราไม่พูดกันถึงสิ่งแวดล้อมละกันอันนี้น้ำพริกเห็ดนางฟ้านะคะเดี๋ยวปดว่าปดเอามาเรียงให้คุณก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่ามีอะไรบ้างเนอะเอามาเรียงก่อนดีกว่าน้ำพริกเห็ดนางฟ้าน้ำพริกคางกุ้งปดไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงบ้างไม่เคยกินแต่อยากกินน้ำพริกช่วงนี้น้ำพริกกุ้งกรอบน้ำย้อยโป๊ดบอกเขาเองแหละว่าเอาที่มันเป็นกรอบๆน้ำพริกปลากรอบนะจ๊ะน้ำพริกน้ำย้อยกุ้ง น้ำย้อยเขาห่อดีนะเขาห่อเป็นแผ่นพลาสติกบับเบิ้ลมาให้ตลอดเลยนะคะอันนี้เป็นเวเกนมัชรูมชิลลี่เพสต์นะคะน้ำพริกเห็ดเข็มทองต้มยำนะคะนี่จ้าเป็นแบบนี้นะจ้าน้ำพริกตาแดงบุญเพิ่มสูตรแมงดาแย่แล้วปนไม่กินแมงดาใครสนใจอยากกินแมงดาติดต่อมานะเดี๋ยวส่งไปให้เอ๊ะไม่ส่งปนมีเพื่อนเดี๋ยวดีเลยเดี๋ยวส่งให้เพื่อนเป็นของขวัญปีใหม่พอดีเลยอันนี้ก็น้ำพริกประกอบน้ำย้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงข้าวซอยปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้สำเร็จไหมแต่ปุ๊กอยากกินเดี๋ยวเอาไว้ถ้าทำแล้วจะทำวิดีโอให้ดูนะทุกคนคุกกี้สิงคโปร์งาดำนะคะปุ๊กสั่งเผือกไปเผือกหมดก็เลยได้งาดำมาแทนนะจ๊ะแต่คนขายเขาถามก่อนนะว่าเราจะเอาไหมว่ามีแต่งาดำเผือกไม่มีนะเขาไม่ได้ยัดโดยที่ไม่ได้บอกเรานะจ๊ะคนขายน่ารักนี่คือกุ้งเสียบเม็ดมะม่วง3รสนะคะปดเห็นในรูปภาพเขาอะมันหมดอายุเป็น63ปดก็เลยถามเขาว่ามีของใหม่ไหมเขาบอกในภาพมันเป็นภาพเก่าของใหม่ไม่หมดอายุนะจ๊ะนี่หมดอายุ2566นู่นน่ากินอะสุดท้ายนะคะฝอยทองกรอบจ้าน่ากินอันนี้น่าจะห่อละ12 เหรียญมั้งแล้วนี่พวกนี้ก็4-5 เหรียญจำไม่ได้ประมาณนี้แหละไม่แพงเลยนะคะถ้าซื้อจาก eBay มาเองนี่แพงนี่นะคะเท่านี้สิ่งที่ได้มาในกล่องนี้เขาแพ็คดีนะไม่มีอะไรแตกหักเสียหายเลยนะคะเขาแพ็คตัวบับเบิ้ลมาให้หมดเลยนะคะนี่ซากบับเบิ้ลอยู่ตรงนี้โอ้ยแฮปปี้เลยไปโอ๊ตถ้าสนใจจะซื้อนะคะทุกคนที่อยู่อเมริกาแล้วก็ไม่อยากทำเองไปดูเอาเองที่เพจเขานะคะเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อไว้ให้ว่าเพจอะไรนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย